ดูเล็กผิวน้ำดูบ้างครับลาฟาร่าแม็กแลบหัวเอ็นโลครับเหยือกแข็งครับบนปันทะโดแน่นอนครับลองดูครับว่าเฮ้ยอ้วนไอ้ห่าเฮ้ยอ้วนเบาหนูเบาอย่าเข้าอ้วนนะจ๊ะไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวเอากิ๊บเปอร์เดี๋ยวผมตรงเอาแม่ตีเป็นร้อยไม้แล้วครับไม่คิดว่าจะมากัดกลืนเต็มคำเลยครับตีชะโดนะฮะเนี่ยบรรยากาศจะตกกระพงโอ้ยเดี๋ยวกิ๊บแม่งง้างว่ะกลืนอย่างนี้มีคิปเปอร์ลอยแล้วครับอื
งไซส์ใหญ่ครับมาแล้วครับชาโดแลบขนาด9เซนนะฮะเนี่ยทีเด็ดครับโอ้โหไม่ได้เปิดกล้องครับตีเป็นร้อยไม้ครับแบตจะหมดพอดีครับครับเต็มๆคอมเลยครับชาโดแลบตัวนี้ครับเหยื่อเข้าไปเต็มๆครับเนี่ยครับจะถ่ายรูปปลาครับคาเหยื่อออกมาแล้วครับโอ้โหไม่ต้องปวดครับนี่ครับผลงานปลากระพงครับกับเหยื่อลาบาร่าชาโดแล็บ9เซนครับครับวางไว้ครับคนเห็นกัดเหยื่อตัวนี้ครับลาบาร่าชาโดแล็บ9เซนครับตีกันอยู่หลายไม้ครับจะตีชาโดครับแต่ชาโดไม่กัดเปลี่ยนเหยื่อไปเรื่อยครับตีไปตีมาก็จะมืดแล้วครับนี่ครับตัวนี้มาฉวยเขาให้ไม่ทันได้เปิดจังหวะกระชากครับแต่ปลาก็วิ่งอยู่แค่นี้ครับตอนกัดปิดเบรกเต็มที่ครับกะว่าจะงัดไอโดครับหลังจากที่ขาดไปตวงชาโดครับก็มืดแล้วครับเดี๋ยวก็จบคลิปเพียงเท่านี้ครับส่วนปลาก็คงจะนำไปบริโภคครับมากับพี่อยู่ข้างๆครับโอเคครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับนี่ครับพี่เจี๊ยบครับตกอยู่ข้างๆครับวันนี้ก็สวมบทเป็นเชฟครับพ่อครัวครับนี่ครับปูต้มน้ำครับนี่ครับเนื้อปลาที่ตกได้ครับใส่หม้อครับผมกินเครื่องต้มยำแล้วครับรสเด็ดครับปลากระพงสดๆครับโดยเชฟพี่เจี๊ยบนะครับเดี๋ยวมาดูรูปร่างหน้าตาครับตัดข้าวไว้ก่อนครับตอนนี้ครับอันนี้ก็ปรุงเป็นโอ้ต้มยำครับมารสเด็ดครับสดๆครับปลากระพงแม่น้ำครับยอดพร้อมกับเครื่องเคียงครับเมนูครับเครื่องดื่มกับอากาศเย็นๆครับร้อนๆครับกำลังเลยครับเดี๋ยวขอรับประทานหน่อยครับนี่ครับพี่สมาชิกครับ ยอดมาครับขอชิมด้วยครับ